아침에 새고 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰 วันนี้จะไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ปิดแต่ไม่ได้เปิดมากเพราะว่าเรากลัวอาถรรพ์เพราะว่าเมื่อก่อนเราเปิดเยอะๆแล้วเราโดนอินบ็อกซ์หมายถึงคนอื่นอินบ็อกซ์หาแฟนเราก็เลยแบบว่าไม่ค่อยลงเท่าไหร่แล้วจริงๆเหมือนวาเลนไทน์ที่ผ่านมาได้ลงอะไรหวานๆไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเลยแม่น้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีใช่ไหมมีแบบหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีหลังบ้านเขาก็มีแต่ว่าตอนนี้หนูรออยู่รออะไรคะหนูรอผู้ชายขอแต่งงานอยู่ก็คือ2ปีแล้วอยากจะแต่งงานจริงๆเหมือนเขาก็แย้มแล้วไม่ใช่หรอว่าจริงๆจะมีข่าวดีปีนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ค่ะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นดูว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่าก่อนคือตอนนี้คนจะถามเราเยอะมากว่าแฟนเราเป็นทอมหรือเป็นผู้ชายด้วยตอนนั้นใช่แล้วคนนี้ก็เหมือนทอมด้วยก็เลยบอกเลยว่าเขาเป็นผู้ชายนะคะมีงูแต่คือเราก็ชัดเจนในเรื่องความรักอยู่แล้วใช่จริงๆคนนะชอบถามหนูเวลาหนูไลฟ์โสดเยอะมากว่าอ้าวสรุปเธอเป็นเพศไหนหนูก็เลยบอกว่าจริงๆหนูไม่มีเพศหนูเป็นไส้เดือนไม่ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะความรักมันสวยงามมากหนูก็เลยไม่ได้รักคนที่เพศแต่ว่าเราจะรักที่บุคคลมากกว่าถ้าคนนั้นเขาเข้ากับเราแล้วก็ไม่เป็นภาระให้เราอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินก็โอเคแล้วเข้ากันทุกคืนมันแตกต่างกันไหมตอนนั้นระหว่างที่เราคบกับผู้ชายแตกต่างแม่คนละฟิลเลยอันนี้เราก็จะเจองูไงไม่อ๋อไม่ใช่หรอเอาแบบปกติเท่าไหร่อ๋อแตกต่างมากค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเรากลัวผู้ชายมากก่อนหน้าเนี้ยก็คือกลัวเพราะว่าเราก็จะเข็ดว่าผู้ชายเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วเราได้รู้เลยว่าทอมเจ้าชู้กว่าเยอะเลยแต่ว่าผู้ชายเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขาส่วนทอมเขาก็จะมีเสน่ห์อีกแบบของเขาเหมือนกันจริงๆมันเป็นเหตุผลไหมที่ก่อนหน้านี้คือขออนุญาตถามว่าเค้กก็จะเปิดมากกับคนเก่าคนนี้เปิดน้อยมากเขาจะน้อยใจไหมยิ่งมาเป็นต่างด้วยนี่เอาจริงๆเขาก็มีบ้างเขาก็แอบมีน้อยใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยไปลงรูปคู่ฉันบ้างเลยใช่เขาก็บอกว่าเอออ๋อแต่อันนี้คือเล่นๆกันเฉยๆนะไม่ได้แบบไม่ได้โกรธจริงจังเขาบอกอ๋อใช่สิเราไม่ได้เหมือนทอมคนนั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบ้างแซวบ้างแซวบ้างเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ลงเลยลงน้อยมากแต่ถ้าลงทีไรก็คือสถานทุกทีเพราะว่าบิกินี่แซ่บๆเลยให้ผู้ชายโชว์ซิกแพคพอเราเปลี่ยนผู้ชายในรัตดาว่ายังไงบ้างชื่นชอบไหมคุณเราถ้าเกิดต้องการที่แบบเราต้องการที่จะมีครอบครัวมีลูกเลยจริงๆคุณแม่พอรู้ว่ามีแฟนเป็นผู้ชายคุณแม่ถามเลยว่าเมื่อไหร่จะมีลูกคุณแม่รอเลยคุณแม่แฮปปี้เลยแฮปปี้มากเขาพูดทุกวันเลยเมื่อไหร่จะมีลูกแต่ว่าแต่ก่อนจะมีลูกคือเชียร์ไว้เชียร์เรื่องแต่งงานก่อนไหมเขาเชียร์อยู่เขาก็ถามอยู่ว่าเอ๊ะแต่เขาก็ไม่ได้เร่งเลยแล้วแฟนก็ไม่ถามเมื่อไหร่เขาจะมาขอแต่งงานเขาก็แอบถามกันใช่แต่เรายังไม่อยากแบบว่าเร่งเขามากก็เลยคิดว่าแบบอาจจะลองสร้างด้วยกันไปก่อนแล้วก็ลองอยู่ด้วยกันไปอีกสักนิดนึงก่อนแล้วเราอยากแต่งงานหรือยังจริงๆก็อยากแล้วนะหนูก็อายุเยอะแล้วแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่จริงๆอย่างเพื่อนเราในแก๊งเราก็มีลูกกันหมดแล้วอ่ะใช่เพื่อนๆหนูอ่ะทุกคนมีลูกมีสามีกันหลายคนมากแล้วรอเล่นมีลูกแล้วก็มีแฟนอะไรกันมีครอบครัวกันหมดแล้วแต่ว่าก็เหลือแค่เราทีนี้เวลาจะนัดเจอกันหรืออะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปส่งลูกก่อนนะไปแล้วก่อนเราก็มีความรู้สึกแบบอยากมีลูกไม่อย่างนี้ไหมใช่เราไม่ค่อยมีฟิลแบบได้จูงเด็กเลยอย่างเรื่องเนี้ยที่เราเล่นเราก็เล่นเป็นแม่แล้วก็ลองแบบอ่ะเล่นอยู่กับเด็กดูเออฉันก็เป็นแม่ที่ดีได้นะแต่ว่าฉันยังไม่ค่อยได้เป็นเราเข้าใจความรู้สึกของเด็กในบทของแม่จริงๆก็เข้าใจนะเข้าใจแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีจริงๆก็น่าจะเข้าใจลึกกว่าจริงจริงแฟนเราชอบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้ไหมคะมีค่ะบางทีก็มีแต่เขาจะเซอร์ไพรส์แบบไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าคือไม่ได้เตรียมไม่อะไรเลยเขาเป็นจับไม่ได้ด้วยก็เซอร์ไพรส์ก็ต้องไม่เตรียมบ้างไม่คือสะอาดแม่บางทีเขาก็มีเศษปลาก็ปลาอักกีดเยอะอีกละเขาก็ต้องมีเศษหิ้วเขาต้องมีเซตกันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเพื่อทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แฟนเราไม่เลยไม่มีอะไรเลยบางทีเราไม่สวยเราเซอร์มากก็ขอเราเป็นแฟนหน้าบ้านไปเลยซึ่งบางทีเราคิดว่าตอนนี้คือขอเป็นแฟนหน้าบ้านตอนคบกันอุ๊ยมีเวลาปะสรุปคือจริงๆอ่ะเราคิดว่าอ่ะผู้ชายจะขอเราเป็นแฟนเนี่ยเขาต้องขอเราที่แบบรูฟท็อปหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแม่ก็ต้องไปกันแบบดีๆอะไรอย่างงี้วันนั้นผู้ชายไปเตะบอลกลับมาเฉยกลับมาบ้านผู้ชายว่าเออลงมาช่วยยกของหน่อยสิงี้แล้วก็ลงไปเปิดประตูอ่ะให้ของขวัญแล้วก็เป็นแฟนกันนะผู้ชายก็คือกลิ่น
ซอกเหงื่อเวอร์เราก็บอกว่าแล้วเราล่ะเราก็คือเป็นชุดนอนไม่ได้นอนเออก็เลยว่าอ่ะเป็นค่ะแล้วก็เป็นความรักที่แบบราบเรียบหวือหวาบ้างบางเวลาเงี้ยค่ะจริงจริงไม่ต้องชู้เลยเนาะไม่เจ้าชู้แต่ก็ไม่รู้ค่ะถ้าเกิดว่าใครเจอก็แจ้งได้กลัวแม็กเป็นคนดังเวลาที่แบบว่ามีความรักเวลาเหมือนให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วจะมักจะมีอะไรบางอย่างกลัวโดนตาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเคยกลัวแต่ว่าทุกวันนี้ก็เหมือนพอเราโตขึ้นคือเมื่อก่อนทุกครั้งที่เปิดอ่ะโดนปากตลอดเลยแต่ว่าพอตอนนี้อายุเราเริ่มมากขึ้นนิดนึงเราก็เลยคิดได้แล้วค่ะว่าสมมติว่าถ้าสมมติเขาจะไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคิวต่อไปเรารออยู่แล้ววันนี้ถูกใจเรายังไงโอ้โหถูกมากค่ะคนนี้ก็คือตรงสเปคเลยจริงๆตรงสเปคแล้วก็เป็นคนขาวตี๋ชอบมากใหญ่เวอร์อะไรใหญ่หมายถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยสัดส่วนกล้ามจริงๆคนนี้เขาก็เป็นสายมูเหมือนเราหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เป็นแบบตัวแม่สายมูแล้วก็เขาก็สายมูเหมือนเราก็เลยทำให้คิดกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะคะเขาก็เป็นสายมูประมาณ 50% พอมาเจอเราที่เป็น 1,000% ตอนนี้เขาก็ก้าวเข้ามาเป็น 1,000% กันแล้วเพราะจริงๆแฟนคนนี้หนูก็ไปขอมาเหมือนกันเอาหรอขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยได้มาก็เลยได้มานะคะอ่ะเค้กฝากผลงานหน่อยตอนนี้นะคะก็ฝากนะคะผลงานก็มีภาพยนตร์นะคะ Step Up to Runway ค่ะปลายทางฝันฉันมีเธอนะคะแล้วก็ติดตามอัปเดตค่ะนะคะต่างๆได้ทาง Facebook นะคะจริยาราโชมาศนะคะ Instagram ค่ะ CCAKE_ จริยานะคะแล้วก็มี TikTok ด้วยชื่อ Cheesecake จริยาตัวจริงแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะจะมีรายการนะคะใหม่2รายการทางช่อง YouTube Cheesecake จริยาค่ะฝากติดตามด้วยนะคะโอเคเอาอินเสิร์ตพันติ้งหน่อย